ในช่วงของการเกณฑ์ทหารแบบนี้นะคะหนุ่มๆไทยหลายคนไปจับใบดำใบแดงและก่อนจะไปหลายคนไปบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะพาไปดูบรรยากาศที่วัดหลวงพ่อขาวจังหวัดอ่างทองนะคะที่นี่ขึ้นชื่อทีเดียวว่าหลายคนพอสมหวังแล้วก็จะมาแก้บนจนชาวบ้านเรียกว่าเนี่ยแหละค่ะคืองิ้วแก้ผ้าค่ะเหตุการณ์นี้มีให้เห็นทุกปีนะคะช่วงของการเกณฑ์ทหารที่วัดหลวงพ่อขาวตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยค่ะที่จะมีชายไทยมาวิ่งแก้ผ้าเคาะปี๊บอยู่รอบองค์หลวงพ่อขาวโดยจะได้ยินเสียงปี๊บดังในช่วงกลางคืนตั้งแต่หัวค่ำต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดนะคะเพราะอะไรถึงดังต่อเนื่องขนาดนี้คนมาแก้บนเพียบเลยค่ะชาวบ้านเขารู้กันดีว่าเป็นการมาแก้บนของชายที่รอดจากการถูกจับใบแดงชาวบ้านจะเรียกกันว่านี่คืองิ้วแก้ผ้าส่วนใหญ่ชายที่มาบนไว้เนี่ยจะสมหวังค่ะคือไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารทำให้ช่วงเวลาที่มีการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมาบนงิ้วแก้ผ้ากันจำนวนมากค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศการจับใบดำใบแดงที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เช้านะคะที่อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีชายไทยที่ต้องเข้าจับใบดำใบแดง111รายบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะโดยเฉพาะตอนที่ถึงเวลาจับเนี่ยกองเชียร์มาให้กำลังใจกันแน่นเลยค่ะนายราเมศน้อมกลางอายุ20ปีเป็นชาวตำบลพระพุทธนะคะก็ได้จับใบดำใบแดงเป็นคนแรกตอนจับเนี่ยเขาอ่อนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องประคองเอาไว้แต่พอเจ้าหน้าที่ประกาศว่าใบดำโอ้โหนายราเมศนี่ตะโกนโห่ร้องเลยนะฮะเมื่อลงชื่อเสร็จเนี่ยวิ่งเท้าเปล่ากลับบ้านทันทีโดยมีเพื่อนอีกรายที่ได้ใบดำเหมือนกันก็วิ่งไปด้วยแล้วก็มีนี่เลยค่ะเป็นขบวนเลยนะเพื่อนๆขี่จักรยานยนต์ให้กำลังใจไปตลอดทางแบบนี้ค่ะใบดำรู้สึกยังไงดีใจครับแล้วเราทำไมถึงได้มาวิ่งเนี่ยเราพูดมีการสัญญากันยังไงไว้นี่ครับคุยกับเพื่อนใหม่ครับว่ายังไงครับว่าถ้าได้ไปดำจะวิ่งกระบะครับถ้าได้แดงจะยังเราจากไหนถึงไหนครับเนี่ยจากเพื่อนถึงบ้านระยะทางกี่กิโลนี่7กิโลด้านนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันนะคะว่ากองทัพเนี่ยเพิ่มสิทธิ์ให้กับทหารเกณฑ์นอกจากจะมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทแล้วเมื่อเข้าไปก็จะได้เรียนหนังสือถ้าเรียนอยู่แล้วมาเป็นทหารก็จะได้เรียนต่อสามารถเรียนได้จนถึงระดับปริญญาเอกรวมถึงหลักสูตรต่างประเทศด้วยนะคะไม่เสียโอกาสที่จะได้รับราชการหลังฝึกก็จะมีอาชีพสามารถเข้าทำงานได้เลยในบริษัทที่ลงนามความร่วมมือกับกองทัพค่ะใครที่เรียนปวช.ปวส.อยู่ไม่จบหรือใครไม่ได้เรียนเลยแต่มีฝีมือผมเป็นช่างเชื่อมผมเป็นช่างไฟฟ้าผมเป็นนักคอมพิวเตอร์ผมเล่นเกมเก่งผมนวดเนื่องเก่งมีอาชีพทำเป็นหมดเดี๋ยวจะมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาตีค่าราคาตีฝีมือมาประเมินฝีมือเราเขาจะให้เซอร์ติฟิเคตให้ประกาศนียบัตรรับรองฝีมือให้คุณสุทินยังกำชับให้ทุกหน่วยที่ทำการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินต้องโปร่งใสและสุจริตนะคะเนื่องจากที่ผ่านมามักมีการร้องเรียนว่าบางคนเนี่ยมีเส้นสายใครมีเส้นสายก็ไม่ต้องเป็นทหารแต่คนที่ไม่มีเนี่ยมักได้เป็นทหารทางรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าจะไม่ให้มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะ